ยุคนั้นพวกเขาไร้เทียมทานวิธีการเล่นนั้นแตกต่างที่ยากจะต่อก่อนการครองเกมที่เหนือชั้นจนคู่แข่งแทบจะหาบอลไม่เจอการต่อบอลที่ไหลลื่นจนไปเข้าทำที่ไม่อาจกระพริบตาในแบบที่หาทางป้องกันไม่เจอนี่คือวิธีการเล่นที่เป็นที่กล่าวขวัญของสเปนในยุคทองตัวเทพฟุตบอลวันนี้ขอเสนอตำนานติกี้ตาก้าสเปนยุคทองฉลองแชมป์ยูโร2สมัยซ้อนทีมชาติสเปนครับถือเป็นหนึ่งในชาติยักษ์ใหญ่ของวงการฟุตบอลมีลีกในประเทศที่แข็งแกร่งและมีนักเตะซูเปอร์สตาร์มาทุกยุคทุกสมัยแต่ถ้ามองย้อนกลับไปยุคก่อนครับนี่กลับเป็นชาติที่ประสบความสำเร็จน้อยมากก่อนจะมาถึงยุคทองพวกเขาเคยเป็นแชมป์ระดับสูงแค่ถ้วยเดียวนั่นคือยูโรในปี1964ที่นำโดยหลุยส์โซเลสนักเตะระดับบาลองดอร์ที่เป็นตำนานของชาติแต่มันก็นับว่าเป็นเวลานานมากนะครับนับจากตรงนั้นที่สเปนเนี่ยห่างไกลจากความสำเร็จเวลาล่วงเลยมามากกว่า40ปีสเปนถูกคอร์หาว่าเป็นหมูสนามจริงสิงสนามซ้อมมาทุกทัวร์นาเมนต์ที่ลงเตะครับในรอบคัดเลือกพวกเขาเป็นทีมที่โหดมากมีนักเตะระดับสตาร์เต็มทีมแต่ก็มักจะมีผลงานที่ไม่ดีนักในยูโรหรือฟุตบอลโลกอยู่เสมอๆการแข่งฟุตบอลโลกปี2006ที่เยอรมันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่พวกเขาก็ถูกยกย่องว่าให้เป็นตัวเต็งมีนักเตะดาวดังมากมายครับชาบี้เอร์นันเดซอันเดรอิเนสตาเฟร์นันโดตอเรสดาวิดบิยาเซคิโอรามอสกาเลสบูโยหรืออีเก้คาเซยัสนักเตะเหล่านี้ติดทีมมาหมดแล้วแต่พวกเขาก็ไปได้แค่รอบ16ทีมสุดท้ายแพ้ฝรั่งเศสย่อยยับ 3-1 แพ้ด้วยคุณภาพอย่างแท้จริงไปในครั้งที่พวกเขาผิดหวังแต่กุนซือในเวลานั้นอย่างหลุยส์อารากอเนสก็ไม่ได้โดนปลดครับแต่ยังได้โอกาสทำทีมต่อจนถึงปี2008ซึ่งนั่นกลายเป็นจุดเริ่มต้นของยุคทองของทัพกระทิงดุที่ทุกอย่างลงล็อกพอดีอารากอเนสครับพยายามพัฒนาวิธีการเล่นของสเปนให้เป็นเอกลักษณ์ดึงเอาจุดเด่นของนักเตะในทีมออกมาใช้โดยเฉพาะนักเตะในแดนกลางที่เป็นนักเตะสายทำเกมไอคิวบอลสูงอยู่เยอะมากไม่ใช่แค่ชาบี้หรืออินเนสตาแต่ยังมีดาวิดซิลวาซานติกาโซล่าหรือเชฟฟาบิกาสแล้วยังมีกองหน้าจบคมๆอย่างเฟร์นันโดตอเรสและดาวิดบิยาอีกมันเลยทำให้ระบบของอารากอเนสนั้นสมบูรณ์มากขึ้นระบบนั้นเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกครับในชื่อติกิตาก้าวิธีการเล่นอันเป็นเอกลักษณ์การต่อบอลสั้นอย่างแม่นยำและรวดเร็วไปพร้อมกับการเคลื่อนที่ตลอดเวลาเพื่อให้เกิดช่องว่างจนสามารถหาจังหวะเข้าทำได้อย่างเป็นระบบโดยที่จุดเด่นของมันคือการคองบอลที่ยิงหาเจอทีมที่ฝีเท้าห่างกันมากๆก็แทบจะกลายเป็นเล่นอยู่ฝั่งเดียวไปเลยสเปนเริ่มต้นยูโรปี2008ในฐานะทีมตัวเต็งเหมือนเดิมพร้อมกับการถูกค่อนแคะและแซะว่าคงจะตกรอบเร็วเหมือนที่ผ่านมาแต่มันไม่ใช่แบบนั้นครับสเปนอยู่ในกลุ่มดีร่วมกับรัสเซียสวีเดนและกรีซพวกเขาเปิดเกมแรกได้อย่างน่ากลัวครับสไตล์การเล่นที่น่าตื่นตาและเกินความคาดหมายกับการไล่ถล่มรัสเซียไป 4-1 พร้อมกับทำแฮตทริกของดาวิดบิยาจากนั้นครับก็ตามด้วยการชนะสวีเดนและกรีซด้วยสกอร์เท่ากันครับที่ 2-1 เก็บ9คะแนนเต็มผ่านเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มโดยที่ระบบและวิธีการเล่นของพวกเขาถูกพูดถึงเป็นอย่างมากครับสไตล์ที่ใครเห็นก็พูดว่านี่แหละฟุตบอลที่เป็นแบบสเปนตัวผู้เล่นที่จ่ายบอลดีหลายคนนักเตะหลายคนในกองกลางเล่นเป็นเพลย์เมกเกอร์หรือตัวจ่ายบอลแดนลึกได้หมดเลยและไม่ใช่แค่จะบุกอย่างเดียวนะครับต่อให้ครองบอลได้เยอะกว่าแต่ก็ต้องระวังเกมรับไปด้วยซึ่งเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญครับคือมาร์กอสเซน่าเขาเป็นคนบราซิลเกิดที่บราซิลเล่นที่บราซิลครับจนย้ายมายุโรปแล้วมีโอกาสมาอยู่กับเบียริลในปี2002แม้จะฝีเท้าดีครับแต่ก็ไม่เคยถูกเรียกติดทีมชาติบราซิลเพราะตำแหน่งของเซน่านั้นช่วงนั้นเนี่ยมีนักเตะดีๆอยู่เยอะแล้วครับเขาได้ในลาลีก้าอยู่หลายปีจนได้รับสัญชาติทำให้อารากอเนสมองว่าการตัดเกมของเซน่าเนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับสเปนที่ไม่มีนักเตะลักษณะนี้เลยชาบี้อินเนสตาซิลบาต่อบอลกันไปข้างหลังมีเซน่าคอยชนให้ขณะเดียวกันกองหน้าก็ไม่ได้มีแค่ตอเลสกับบิยาแต่ยังมีตัวเปลี่ยนเกมอย่างดาเนียลกีซ่าด้วยนะครับช่วงนั้นในฤดูกาลปกติเนี่ยเขาเล่นกับเรอัลมายอร์กาและยิงในลาลีก้าได้มากถึง27ประตูเป็นกองหน้าที่ฟอร์มดีที่สุดในลีกแถมเขายังมีสไตล์การเล่นที่ต่างจากบิยากับตอเลสด้วยครับทำให้การมีเขาเป็นซูเปอร์ซับเปลี่ยนวิธีการเล่นของทีมก็จะเปลี่ยนไปตอนที่เขาลงมาด้วยเมื่อการเล่นติดตันกีซ่าจะถูกส่งลงมาแล้วมันก็ได้ผลด้านเกมรับก็มีนักเตะที่มีประสบการณ์คอยยืนให้สกิโอรามอสยืนขวาโจนกับเดวิล่ายืนซ้ายคู่เซนเตอร์เป็นกาเลสปูโยกยืนกับกาลอสมาเชน่าโดยมีอีเก้คาเซยัสผู้รักษาประตูพูดตามตรงว่าพวกเขาไม่ได้งานหนักมากเพราะส่วนใหญ่บอลจะอยู่ที่ฝั่งตัวเองทำให้คาเซยัสมีสถิติการเซฟทั้งรายการนี้แค่10ครั้งน้อยไปอันดับที่12จาก16ทีมรอบ8ทีมสุดท้ายเจอของแข็งอย่างอิตาลีทีมที่เพิ่งเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกมาแม้ว่าตัวหลักหลายคนจะเลิกเล่นทีมชาติแต่อิตาลีก็ยังแข็งแม้ติกิตาก้าจะทรงพลังแต่ก็เจาะแนวรับอัสซูรี่ไม่ได้เลยโอกาสยิงร่วม20ครั้งไม่เข้าแม้แต่ลูกเดียวแต่จะให้อิตาลีเจาะก็ทำไม่ได้เหมือนกันครับสุดท้ายเสมอกันไป 0-0 ก่อนที่สเปนจะไปชนะลูกโทษจากนั้นรอบรองก็เจอกับรัสเซียที่เจอมาแล้วในรอบแบ่งกลุ่มชนะสบายไป 3-0 เข้าไปชิงชนะเลิศกับเยอรมันที่ทัวร์นาเมนต์นั้นก็เป็นทีมที่ฟอร์มร้อนแรงมากๆเหมือนกันสิ่งที่ทำให้สเปนลำบากคือดาวิดบิยาครับมีอาการบาดเจ็บในรอบรองชนะเลิศและเล่นในนัดชิงไม่ได้พวกเขาเลือกจะใช้กองหน้าเดียวเป็นเฟร์นันโดตอเรสทำให้กองกลางมีเพลย์เมคเกอร์เต็มไปหมดประสิทธิภาพในการทำประตูของบิยาอาจจะมากกว่าตอเรสแต่ตอเรสก็เล่นได้หลากหลายกว่าแม้จะเปลี่ยนระบบเป็นหน้าเดียวแต่สเปนก็ยังทำได้ดีด้านเยอรมันครับมีนักเตะที่แข็งแกร่งในทีมเพียบ
กองหน้ามีมิโรสลาฟโคเซ่ที่ยิงประตูได้ดีในทุกรูปแบบมีลูคัสโพดอตกี้ที่เป็นตัวทะลุทะลวงและเอาบาสเตียนชไวน์สไตเกอร์มาเล่นทางขวาเป็นตัวเปิดป้อนข้างหลังยังมีคริสตอฟเบชเดอร์ครับที่ยังเป็นร่างทองและมีแบ็กซ้ายตัวครบเครื่องอย่างฟิลิปลามอีกแต่ก็ต้านสเปนไม่ไหวครับโดยสถิติแล้วเนี่ยสเปนบุกหนักกว่าโอกาสยิงมีหลายครั้งแม้จะได้แค่ลูกเดียวจากตอเลสในนาทีที่33ซึ่งก็ยันไว้ที่สกอร์นี้ได้จนจบครับสเปนกลายเป็นแชมป์ยุโรปในปี2008เป็นสมัยที่2ของชาติแต่ก็เป็นจุดสตาร์ทของยุคทองเท่านั้นพวกเขาไปต่อที่ฟุตบอลโลกครับแต่กุนซือหลุยส์อาราโกเนสก็วางมือไปแล้วแต่คนที่มาแทนก็ทำงานได้แบบไร้รอยต่อนั่นคือบินเซนเต้เดียบอสเก้กึนเขาล้ำลึกและทำให้ทิกิตาก้ายกระดับขึ้นไปอีกไม่เพียงเท่านั้นวิธีการเล่นแบบต่อบอลสั้นๆไวๆด้วยความไหลลื่นนี้ถูกหลายทีมหยิบมาใช้ที่ขึ้นชื่อที่สุดก็น่าจะเป็นเป๊ปกวาร์ดิโอล่าที่บาร์เซโลนานักเตะบาร์ซ่าหลายคนก็เล่นในทีมชาติเป็นนักเตะสาย IQ บอลสูงอยู่แล้วครับชาบี้อินเอสตาฟาเบกาแถมยังมีเมสซี่ที่เล่นแนวนี้ได้สบายๆอีกทำให้เทรนด์บอลแบบนี้แพร่หลายจนมันต่อยอดเข้าสู่ฟุตบอลโลกครับสเปนที่โหดจัดเขย่าทวีปแอฟริกาในบอลโลกปี2010ด้วยฟุตบอลที่เป็นเอกลักษณ์และรุนแรงขึ้นกว่าเดิมด้วยการขึ้นนั่งบัลลังก์ในฐานะแชมป์โลกสมัยแรกของชาตินักเตะหลายคนได้รับการยกย่องโดยเฉพาะผู้เล่นที่เป็นหัวใจในแนวรับอย่างกาเลสปูโยและอีเก้คาซิยาสรวมถึงตัวทำเกมอย่างอันเดรอินเนสตาและคราวนี้ดาวิดบิยาก็เป็นอีกแข้งที่ฟอร์มแรงเหลือเกินแม้ว่าจะเอาสตาร์ในทัวร์นาเมนต์ได้ไม่ดีนะครับจากการแพ้กับสวิตเซอร์แลนด์แต่หลังจากนั้นก็เก็บชัยชนะไว้ได้ตลอดชนะฮอนดูรัสชนะชิลีเป็นแชมป์กลุ่มได้จากนั้นก็เก็บงานยากๆได้หมดครับชนะโปรตุเกสชนะปารากวัยและชนะเยอรมันจนชนะเนเธอร์แลนด์ได้ในช่วงต่อเวลาพิเศษ 1-0 ไปถึงระดับนั้นแล้วทุกคนต่างคิดว่าพลังฮึดของสเปนจะหมดแล้วมันประสบความสำเร็จไปหมดแล้วนักเตะอาจจะขาดความท้าทายรวมถึงโค้ชเดบอตเก้ที่พาทีมเป็นแชมป์โลกได้มันก็น่าจะโอเคแล้วหรือเปล่าแต่ก็ไม่ใช่ครับยังครับทุกคนยังคงไปต่อนักเตะหลักๆทุกคนยังอยู่แถมมีของดีเกิดใหม่ขึ้นมาอีกหลายคนฟุตบอลติกิตาก้ายังคงได้ไปต่อพร้อมๆกับการเข้ามาของนักเตะรุ่นใหม่ครับและนักเตะเดิมที่มีประสบการณ์มากขึ้นชาบี้อลอนโซกลายเป็นตัวเก๋าอินเอสตาชาบี้ก็เปลี่ยนไปด้วยประสบการณ์นักเตะอย่างเปโดก็กลายเป็นตัวหลักของบาร์ซ่าแบ็คซ้ายอย่างจอร์ดี้อัลบาก็ติดมาแกนกลางหลักๆจากบาร์เซโลนาแทบทั้งทีมเนี่ยช่วยให้การเล่นของสเปนมีการต่อบอลที่ไหลลื่นพอนักเตะจำนวนมากในทีมเนี่ยเล่นด้วยกันมาอยู่แล้วพร้อมกับวิธีการใหม่ที่โลกได้เห็นนั่นคือ4-9การเล่นโดยไม่มีกองหน้าหรือกองหน้าตัวหลอกกองหน้าตัวหลักอย่างดาวิดบิยาไม่ติดทีมมาครับเพราะฟิตไม่ทันลงเล่นทัวร์นาเมนต์กองหน้าที่เคยเก่งอย่างตอเลสติดมาก็จริงแต่ศักยภาพเขาไม่เหมือนเดิมแล้วเปโดกองหน้าก็จริงแต่ก็เป็นหน้าเกิงปีกนอกจากนั้นยังมีอัลบาโลเนเกโดและเฟอร์นันโดโยเรนเต้ที่เป็นหน้าเป้าธรรมชาติแต่เป็นกองหน้าสไตล์ปักหลักพวกเขาไม่ใช่กองหน้าที่ต่อบอลมีความเร็วและหาพื้นที่ดีๆแบบที่เดลบอสเก้ต้องการจากปัญหานี้เองทำให้เขาตัดสินใจไม่ใช้กองหน้าและเอาเชสฟาบิกาสไปยืนตัวเป้าแทนการเล่นของเชสคือการเล่นลักษณะเพลย์เมคเกอร์ที่ยืนสูงเขาจะดรอปตัวลงมาต่ำและรับบอลแล้วก็จ่ายบอลออกปีกที่เป็นอันเดรอินเนสตาและดาวิดซิลวาโดยที่ในท้ายเกมหรือบางนัดในรอบแบ่งกลุ่มก็เปลี่ยนให้ตอเลสลงมาเล่นบ้างและเนื่องจากนักเตะแนวรุกทั้งทีมนะครับเป็นสายเทคนิคทักษะแน่น IQ บอลสูงกันหมดทำให้การต่อบอลของสเปนโหดยิ่งกว่าที่ผ่านมาสเปนครับอยู่ในกลุ่มค่อนข้างหินและมีเพื่อนร่วมกลุ่มเป็นอิตาลีโครเอเชียและไอร์แลนด์พวกเขาสะดุดเกมแรกเหมือนตอนฟุตบอลโลกแต่ก็เพราะว่าการเจอกับอิตาลีที่เป็นทีมเต็งด้วยอีกส่วนครับก็อาจจะเพราะว่าระบบกองหน้าหลอกยังไม่ลงตัวเท่าไหร่ทำให้อีก2เกมในรอบแบ่งกลุ่มเดบอสเก้ส่งตัวเลสลงตัวจริงในตำแหน่งหน้าเป้าสเปนเอาชนะได้ตอเลสทำประตูได้ก็จริงแต่เดบอสเก้ก็ยึดมั่นกับวิธีของตัวเองมันแสดงให้เห็นว่าการกลับมามีกองหน้าตัวเป้าเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตอนที่ระบบอาจจะยังไม่ลงตัวเท่านั้นพอเข้ารอบ8ทีมสเปนเจอกับฝรั่งเศสนั่นไม่ใช่งานง่ายครับนักเตะสตาร์เต็มทีมนี่คือเกมที่คนมองว่าน่าจะสูสีมากๆกับสเปนที่ทีมเหมือนจะไม่สมบูรณ์ระบบไม่นิ่งผ่านไม่ได้ง่ายๆแน่แต่กลายเป็นว่าฝรั่งเศสที่มีคาริมเบนเซม่าฟองลิเบอรี่มาเตโยเดบูซี่และอีกหลายคนครับเอาสเปนที่ใช้ฟอลไนบวกติกิตาก้าไม่อยู่เลยไม่เพียงแค่ครองบอลน้อยกว่าสเปนแต่โอกาสยิงก็มีเพียงแค่4ครั้งและเข้ากรอบแค่ลูกเดียวส่วนสเปนโอกาสยิง9ครั้งและชนะได้ถึง 2-0 โลกได้เห็นชัดเจนแล้วว่าการต่อบอลของสเปนและระบบหน้าตัวหลอกที่สมบูรณ์นั้นน่ากลัวขนาดไหนรอบรองชนะเลิศเจอกับทีมที่เล่นคล้ายกันอย่างโปรตุเกสนัดนี้ครับมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยที่ตัดสินใจให้อัลบาโลเนเกโดเป็นหน้าเป้าแต่พอทำอะไรโปรตุเกสไม่ได้ก็ส่งเชสลงมาในต้นครึ่งหลังเกมนี้ออกทางสูสีหน่อยโปรตุเกสมีโอกาสยิงเยอะแต่ด้านคุณภาพก็เข้ากรอบน้อยฝั่งสเปนก็เล่นได้ตามมาตรฐานโดยมีโอกาสยิงมากกว่าสุดท้ายทำอะไรไม่ได้เสมอกันไป 0-0 แต่สเปนก็ชนะในการดวลจุดโทษเข้าไปชิงกับอิตาลีนี่คือข้อพิสูจน์ความสมบูรณ์แบบและความเฉียบขาดความเนี๊ยบของสเปนครับคู่แข่งในนัดชิงคืออิตาลีที่เจอกันมาแล้วในรอบแบ่งกลุ่มนัดนั้นผลเสมอกัน 1-1 ทำให้คนคิดว่าเกมนี้ต้องสูสีมากแน่ๆสมกับเป็นนัดชิงชนะเลิศเพราะต่อให้สเปนรุกหนักคนก็เชื่อว่าเกมรับของอิตาลีจะเอาอยู่ครับ
แผงแบ็คโฟของอิตาลีมีอินยาซิโออาบาเต้ที่กำลังรุ่งกับมิลานและมีอันเดียบาซายี่คู่กับเลโอนาร์โดโบนูซี่แบ็คซ้ายยังมีจอร์โจคิเอลินี่ที่ดูยังไงก็แข็งโป๊กมิดฟิลด์ตัวรับก็ยังเป็นอันเดียปิโลอีกแถมด่านสุดท้ายก็เป็นจานลูจิบุฟฟอนตัวขนาดนี้เอาอะไรมาเจาะง่ายๆแต่ไม่ใช่เลยครับติกิตาก้ารอบนี้ทำเอาอิตาลีต้านไม่ไหวไปไม่เป็นสเปนมีโอกาสยิงถึง14ครั้งตรงกรอบ9ครั้งสกอร์เรียกว่าไหลเดวิดซิลวานาทีที่14แล้วมาได้ลูก2ก่อนหมดครึ่งแรกจากเจอร์ดี้อัลบาและอีก2ลูกตอนท้ายเกมจากตอเลสและควนมาต้าเป็นสกอร์ที่น่าเหลือเชื่อ40กับทีมที่เกมรับแน่นและเหนียวอย่างอิตาลีสเปนยกถ้วยแชมป์ยุโรปสมัยที่3และเป็นสมัยที่2ซ้อนของยุคทองคันด้วยการเป็นแชมป์โลกอีกเป็นสิ่งที่ใครก็ยากจะเอาอย่างได้และแทบเป็นไปไม่ได้เลยครับที่จะมีชาติไหนทำได้แบบนี้และมันก็เลยกลายเป็นตำนานของยูโรและโลกใบนี้ไปตลอดกาลครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ